สูตรสมุนไพรกระชากไวกับน้ำผึ้งและขิงบวกน้ำมะนาวสรรพคุณดีๆที่ทำให้คุณลดอายุได้กว่า20ปีชะลอวัยแบบเห็นนายโอลิแชร์ออนพรีเซนต์สวัสดีครับสำหรับใครที่เข้ามาติดตามและรับชมอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับคุณจะไม่พลาดเดี๋ยวคลิปใหม่ๆจากเราเอาละไปรับชมกันเลยครับขออนุญาตประชาสัมพันธ์นะครับตอนนี้เรามีทั้ง Facebook และบล็อกเกอร์แล้วในอนาคตจะมีอีบุ๊กและกิจกรรมอีกมากมายจัดอยู่ด้านในอย่าลืมเข้าไปรับชมกันนะครับในวิดีโอคลิปนี้เราจะมาแนะนำวิธีการชะลอวัยเพื่อดูแลสุขภาพแบบง่ายๆด้วยน้ำขิงน้ำมะนาวและน้ำผึ้งครับพร้อมทั้งน้ำอุ่นๆด้วยอีกหนึ่งแก้วเป็นน้ำชานะครับเอาละเราไม่รอช้าครับไปรู้จักกับข้อมูลกันดีกว่าครับวิธีการทำมีดังต่อไปนี้ครับให้คุณเตรียมขิงแก่สไลด์เป็นแผ่นบางๆเอาไว้สัก 2-3 ชิ้นครับหลังจากนั้นก็มะนาว1ลูกและก็น้ำผึ้ง2ช้อนโต๊ะครับถ้าหากคุณต้องการได้ความหวานแบบเต็มร้อยก็สามารถใส่เพิ่มเติมได้นะครับเข้าสู่ขั้นตอนการทำครับให้คุณนำแก้วชาแล้วก็นำขิงที่สไลด์ไว้ลงใส่ลงไปครับประมาณ 2-3 แผ่นหลังจากนั้นให้บีบมะนาวลงไปประมาณครึ่งลูกหรือ1ลูกก็ได้ครับตามใจชอบและให้ใส่น้ำผึ้งลงไปประมาณ1ช้อนถึง2ช้อนโต๊ะครับหลังจากนั้นให้กดน้ำร้อนลงไปตามทันทีครับคนได้สักครู่หนึ่งก็สามารถยกดื่มเลยครับข้อควรแนะนำนะครับคุณควรจะดื่มทันทีหลังจากทำเสร็จครับเพราะถ้าหากผ่านไป15นาทีคุณประโยชน์หลายๆอย่างจากสูตรนี้จะหายไปครึ่งหนึ่งครับสูตรนี้คุณสามารถทำดื่มได้ทั้งเช้าและเย็นนะครับประโยชน์และสรรพคุณจะมีดังต่อไปนี้ครับช่วยดีท็อกซ์สารพิษออกจากร่างกายบรรเทาอาการเจ็บคอชะลอการเสื่อมสภาพของเซลล์ช่วยย่อยอาหารช่วยลดน้ำหนักช่วยบำรุงผิวพรรณช่วยบรรเทาอาการหวัดช่วยฟื้นฟูความเหนื่อยล้าของร่างกายและกระตุ้นเซลล์ให้ผลิตสารที่สามารถกระตุ้นสุขภาพให้แข็งแรงช่วยเพิ่มระบบการเผาผลาญไขมันทุกจุดช่วยให้กล้ามเนื้อผ่อนคลายสูตรนี้สามารถทำดื่มได้ทุกวันครับและเห็นผลอย่างจริงจังประมาณ4สัปดาห์หรือ28วันถ้าหากท่านใดถูกอกถูกใจก็อย่าลืมคอมเมนต์ด้านล่างคลิปนะครับว่าได้ผลอย่างไรและอยากให้ผมทำคลิปแบบไหนก็อย่าลืมคอมเมนต์เช่นเดียวกันนะครับสำหรับวิดีโอคลิปนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับช่วงส่งท้ายความรู้ถ้าหากท่านใดต้องการให้ผมทำคลิปแบบใดสามารถบอกได้เลยนะครับถ้าอยากให้ทำคลิปแนวสุขภาพให้กด1นะครับและพิมพ์ทิ้งไว้ด้านล่างแต่อยากให้ทำคลิปเกี่ยวกับความสวยความงามให้กด2แล้วก็ใต้คอมเมนต์เช่นเดียวกันครับแต่ถ้าอยากให้ทำคลิปเกี่ยวกับทางด้านการรักษาโรคให้พิมพ์หมายเลข3นะครับสำหรับวิดีโอคลิปนี้ขอบคุณครับ